คุณผู้ชมคะหลังจากที่น้องๆทั้ง13คนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายนี่นะคะออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ามีหน่วยงานหลากหลายทุกภาคส่วนเลยเข้าไปความช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดให้เข้าไปชมถ้ำมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวแต่ทีนี้ว่าคนเนี่ยเข้าไปเยอะมาก มาจากทั่วสารทิศเลยมีการสั่งปิดไปแล้วรอบแรกนะคะทีนี้มีการสั่งปิดซ้ำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะก็สั่งปิดนะคะก็บอกว่ามีผู้ฝ่าฝืนเนี่ยนะคะจะมีการลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยนะคะโทษหนักหลุมเหมือนกันนะคะผู้ชมคะจากกรณีดังกล่าวค่ะที่มีการเปิดให้นะคะผู้คนเนี่ยเข้าไปเที่ยวที่ถ้ำดังกล่าวเนี่ยนะคะทางผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนายประจมปรัชสกุลค่ะออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเชียงรายเรื่องการปิดกั้นพื้นที่ถ้ำหลวงนะคะอันนี้เฉพาะถ้ำนะคะแล้วก็นำออกแจ้งหน่วยงานองค์กรต่างๆในจังหวัดเชียงรายด้วยประกาศตั้งดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลายเป็นสถานที่ที่มีผู้คนเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงของน้องๆ13คนโดยเป็นการประกาศปิดกั้นพื้นที่ถ้ำหลวงอย่างเป็นทางการด้วยนะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่นะคะโดยใช้อำนาจของปภค่ะแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งก็เป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่ทำการปิดกั้นปากถ้ำด้วยรั้วโลหะนะคะค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานองค์กรต่างๆเดินทางไปดูปากถ้ำอยู่บ่อยครั้งทำให้ทางกองอำนวยการปภจังหวัดเชียงรายก็เลยต้องมีการประกาศดังกล่าวอีกรอบนึงค่ะค่ะนะคะถ้าประกาศที่เราพูดถึงอยู่นี้เนี่ยก็แจ้งกำหนดโทษเอาไว้สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค่ะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามก็คือว่ากรณีเข้าไปในพื้นที่ปิดกั้นตามประกาศนี้ต้องระวังโทษนะคะจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็กรณีเข้าไปอยู่อาศัยหรือว่าดำเนินการใดๆหรือกระทำการใดๆในการกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคือเข้าใจนะคะว่าพอหลังจากที่เป็นข่าวกันหลายคนก็อาจจะอยากเข้าไปชมความสวยงามนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าเราตามข่าวกันมาตอนที่น้องๆติดถ้ำเนี่ยจะเห็นได้ว่าระยะทางจากปากถ้ำไปจนถึงสุดเนี่ยไกลมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีทางเดินที่ไม่ได้ราบเรียบอย่างปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปแล้วเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลืออีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปิดเอาไว้ก่อนแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการซักซ้อมกันด้วยเวลาที่สมมติอีกหน่อยในอนาคตเปิดและให้ประชาชนเข้าไปเราเองก็ต้องมีความรู้มีทักษะในการที่จะเข้าไปเที่ยวในถ้ำด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมซ้อมแผนฉุกเฉินเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความปลอดภัยมากที่สุดถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าไปเที่ยวในถ้ำนั่นเองนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพัศนันท์ช่างคิดค่ะถึงแม้เหตุการณ์การกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจะผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ซ่อนเรื่องราวบทเรียนไว้มากมายให้กับประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือการกู้ภัยถ้ำที่ประเทศไทยยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยถ้ำที่ค่อนข้างน้อยทรงทำสุขสว่างผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีถ้ำที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมประมาณ100ถ้ำเบื้องต้นทางอุทยานได้เตรียมมาตรการเรื่องการเข้าเที่ยวถ้ำโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมารายงานตัวในการเข้าเที่ยวถ้ำแต่ละครั้งหากเป็นพื้นที่เสี่ยงจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าอย่างเด็ดขาดอ๋อคือตอนนี้เนี่ยเราทำปฐมนิเทศก่อนนะครับว่าถ้าเกิดจะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอันตรายเนี่ยทางกรมเองก็จะมีเจ้าที่เข้าไปแนะนำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความเตรียมพร้อมของหน่วยกู้ภัยที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าเราเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับจุดเสี่ยงเพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงทุกจุดอย่างกรณีถ้ำหลวงเนี่ยนะฮะอันนั้นก็เป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งที่เราไม่ได้เดินเข้าถ้ำเพราะฉะนั้นถ้ำอื่นๆก็เช่นเดียวกันปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่เจ้าที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่แล้วคือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเดินหน้าไปถึงขนาดว่าคนที่อยู่ในภูเขาสูงหรือคนไปปีนเขาอะไรเงี้ยเขาจะมีหน่วยเนี่ยโดยเฉพาะเพราะของเราเนี่ยเรามีถ้ำที่มีคนเที่ยวอยู่เนี่ยตอนนี้ประมาณ100ถ้ำที่เราเปิดให้เข้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอุทยานแห่งชาติจะต้องมีมาตรการในการที่จะเข้าไปเที่ยวถ้ำโดยเฉพาะอย่างเช่นที่ผมได้เรียนไปแล้วมีลิสแบนมีการเข้าไปติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ข้างในจะได้รู้ว่าจุดพิกัดของนักเที่ยวอยู่ที่ไหนเรื่องที่สองก็คือว่าถ้ำเองเนี่ยมันมืดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยก็คือว่าบางจุดที่เรา
สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปได้เราก็เข้าไปอันที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรเนี่ยเราจะมีการเก็บข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาอะไรเนี่ยเป็นประจำขณะที่ทิศทางการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติต่างๆปัจจุบันได้มีการเพิ่มทักษะการกู้ภัยความชำนาญต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานเช่นเพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยานในการดูแลแต่ละพื้นที่การนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนช่วยในการเดินป่าให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการพัดหลงรวมถึงการนำแอปพลิเคชันติดตามตัวนักท่องเที่ยวหากเข้าไปเที่ยวชมยังอุทยานต่างๆโดยกรมอุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นแหล่งนันทนาการที่งดงามโดดเด่นอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ154แห่งทั่วประเทศซึ่งอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลกรมอุทยานแห่งชาติโดยสำนักอุทยานแห่งชาติจึงได้จัดตั้งส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์มีทั้งหมด7แห่งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนี่หน่วยกู้ภัยเหล่านี้เนี่ยวันนี้เรามีกำลังพลอยู่ทั้งหมดก็หลายพันคนนะครับเพราะในอุทยานแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีหน่วยกู้ภัยประจำจุดท่องเที่ยวเนี่ยแห่งละ6คนถ้าเกิดเขาใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยว10แหล่งก็จะมี60คนในขณะเดียวกันเรามีศูนย์กู้ภัย7แห่งทั่วประเทศเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องการฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราลดอัตราการตายของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเมื่อเปรียบเทียบกับ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงทุกปีนะครับในขณะที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นข้อมูลจากสำนักอุทยานแห่งชาติระบุว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยประมาณ30ล้านคนแบ่งเป็นท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ20ล้านคนคนไทยประมาณ14ล้านคนชาวต่างชาติ6ล้านคนโดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายใน5ปีข้างหน้าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ40ล้านคนเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยซึ่งการเตรียมพร้อมช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการวางทิศทางและเพิ่มทักษะการกู้ภัยให้พร้อมอยู่เสมอนิติกรพรมทองถ่ายภาพพัสนันช่างคิดสำนักข่าวTN24ช่อง16รายงาน